ลูกค้าต้องหาเชือกนะคะหรือเป็นผ้าดูหาตำแหน่งเอวก่อนค่ะตำแหน่งเอวเนี่ยเราเท้าสะเอวแล้วดูนะคะแล้วก็เราจะรู้ว่าเอวเราอะอยู่ช่วงไหนนะคะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยผูกไว้แบบนี้ค่ะอันนี้คือตำแหน่งเอวนะคะอันนี้จะเริ่มจากป้าเอาตามลิสต์รายการนี้ให้ลูกค้าตามลำดับนะคะอ่ะเอเลยจะบอกนะยาวหน้าค่ะยาวให้บ้างนี้อ่ะยาวหน้าวัดจากตรงไหนคะช่างวัดจากไหล่ค่ะไหล่นะคะมาถึงเส้นต่อเอวค่ะได้เท่าไหร่บันทึกไว้นะคะยาวหน้าบ่าหน้าค่ะอันนี้คือบ่าหน้าค่ะคราวนี้ยาวหลังค่ะวัดจากไหล่เหมือนกันวัดจากไหล่เหมือนกันถึงเส้นต่อเอวนะคะบ่าหลังค่ะบ่าหลังค่ะเดี๋ยวเพิ่งวางค่ะไหล่กว้างค่ะเราจะโอบไหล่ค่ะค่ะคราวนี้รอบอกค่ะรอบอกรบกวนลูกค้าใส่บราตัวที่ลูกค้าจะใส่ในงานนะคะใส่บราด้วยนะคะอะค่ะใต้อกค่ะได้เท่าไหร่จดไว้นะคะอกห่างค่ะอกห่างก็คือจุดตรงเอเพล็กซ์นะคะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะอกสูงค่ะอกสูงวัดจากตรงไหนคะปุ่มคอนะคะปุ่มคอมาที่จุดเอเพล็กซ์ค่ะค่ะเนินอกค่ะเนินอกนะคะวัดตรงช่วงใต้รักแร้นะคะใส่ก่ออกต้องวัดเนินอกสำคัญนะคะค่ะคราวนี้เอวค่ะเอวจริงนะคะอันนี้คือเอวจริงตำแหน่งที่เราใช้เชือกผูกเมื่อสักครู่นะคะค่ะเอวค่ะคราวนี้สะโพกเล็กค่ะสะโพกเล็กได้หน้าท้องด้วยค่ะวัดจากตะเข็บข้างค่ะมาที่อีกตะเข็บหนึ่งนะคะอันนี้คือหน้าท้องนะคะเสร็จแล้วก็สะโพกใหญ่ค่ะสะโพกจริงอันนี้เดี๋ยวจะหันข้างให้ดูตรงก้นนะคะก็คือตรงเนื้อก้นที่ยื่นออกมาที่สุดนะคะคือสะโพกค่ะเผื่อลูกค้ามีหน้าขาทำยังไงคะช่างยืนชิดๆอันนี้เผื่อลูกค้ามีหน้าขาวัดหน้าขามาให้เราด้วยนะคะค่ะลูกค้าตัดเป็นเดรสนะคะคราวนี้ก็จะเป็นถึงเอวค่ะถึงความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะวัดจากตรงเชือกที่ผูกไปนะคะชุดนี้จะใส่ปิดเข่าถึงปิดเข่านะคะหรือยาวไปถึงตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการลูกค้าโน้ตมาบอกเรานะคะว่าต้องการที่เท่าไหร่แต่เวลาวัดเนี่ยให้วัดจากตรงนี้ลงไปถึงความยาวที่ต้องการนะคะสายค่ะสายเดี่ยว3สายเดี๋ยวเพิ่งตัวนี้จะอ้อมให้ดูว่าจะเป็นยังไงมันเป็นสายยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะเสื้อจะเป็นทรงแบบนี้นะคะวัดสายค่ะ
เคเดี๋ยวก็เลื่อนมาข้างหน้าค่ะอยู่ประมาณเนินอกค่ะใช่ใช่อยู่ประมาณเนินอกค่ะอันนี้สายที่หนึ่งแล้วก็สายที่สองก็คือสายที่ตรงธรรมดามาประมาณเส้นเสื้อชั้นในใช่เส้นเสื้อชั้นในมาถึงหลังเสื้อชั้นในนี่ก็ตำแหน่งเดิมค่ะใช่ตำแหน่งเดิมค่ะเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งจะดึงมาจากตรงนี้ดึงมาจากตรงนี้แล้วไปตำแหน่งนี้สังเกตมันจะมีสามเส้นข้างหน้าตำแหน่งเดียวตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งเดียวแล้วก็ตรงนี้จะเฉียงมาหน่อยนึงจะเฉียงมาตรงเส้นคัตติ้งนะเส้นคัตติ้งจริงๆด้วยอ่ะเส้นคัตติ้งเท่าไหร่เฉียงมานิดนึงเนี่ยเฉียงประมาณตรงเกือบกึ่งกลางเต้าข้างหลังตำแหน่งใช่ข้างหลังตำแหน่งเดิมอ๋อชุดเมื่อกี้หมดแล้วเนาะที่ต้องการใช่นะโอเค